ชาตินี้ก่อนตายต้องแตะโสดาบันให้ได้โยมก่อนตายต้องแตะให้ได้อย่าไปสนใจเรื่องที่ขวางหนทางความเป็นโสดาบันเพราะว่าโสดาบันเนี่ยประเสริฐแม้แต่เทียบกับพระเจ้าจักรพรรดิมีคนถามพุทธเจ้าว่าพระเจ้าจักรพรรดิกับพระโสดาบันใครประเสริฐกว่ากันโอ้โหเทียบสูงเลยนะเอาพระเจ้าจักรพรรดิเลยเนี่ยพุทธเจ้าบอกพระเจ้าจักรพรรดิถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4คำว่าพระเจ้าจักรพรรดิของพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากนะโยมนะมีพระราชาแวดล้อมนะไม่ใช่ราชาธรรมดานะพระเจ้าจักรพรรดินี่นานๆจะเกิดขึ้นทีได้ลักษณะมหาบุรุษด้วยลักษณะเหมือนพุทธเจ้าลักษณะมหาบุรุษ32ประการทวีปของพระเจ้าจักรพันอาณาจักรมหาสมุทรจดมหาสมุทรใหญ่มากได้ครองทั้งทวีปมีแผ่นดินมหาสมุทรจดมหาสมุทรประกอบด้วยแก้ว7ประการอย่างนี้ช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วคบดีแก้วอย่างนี้นั้นพระเจ้าบอกเลยว่าพระเจ้าจักรพรรดิถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายอาจได้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับสรอยู่ในสวนนันทวันเท้าเธออิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณ5อันเป็นทิพย์แต่เวลาตายนั้นเป็นยังไงเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยไม่รอดเหมือนกันนี่งานนี้งานกล่อยตรงนี้ตรงตายแล้วเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นพระองค์บอกส่วนโสดาบันแม้จะนุ่งห่มด้วยผ้าปอนๆไม่มีชายหากินด้วยกำลังของปลีแข้งแต่เธอนั้นก็พ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไป